สวัสดีครับพบกับรายการซีเก่งทอยนะครับผมก็แหกแพ็คตอนแหกเนี่ยลืมถ่ายคลิปนะครับก็ต้องมารีวิวใหม่นะก็เป็นงานของ Hot Wheels นะครับเป็นซีรีส์ Modern Classic นะครับตัวนี้ก็เป็นซีรีส์ของเหล็กนะครับ Metal เป็น92 BMW M3 นะครับตัวนี้ก็แหกแพ็คมาเรียบร้อยนะซีรีส์นี้เนี่ยจะราคาสูงกว่าปกติก็คือราคา350บาทนะครับผมไปเจอที่เซเว่นนะเซเว่นบ้านนอกต่างอำเภอนี่ก็มีแล้วนะครับก็ได้มา2คันก็ผมจะขอรีวิวคันนี้คันแรกนะครับในซีรีส์นี้ก็จะมีอยู่5คันนะครับก็จะมี BMW M3 มี Honda CRX นะครับมี Porsche 964นะมี Renault 5 Turbo แล้วก็ Mercedes-Benz นะครับ 190e 2.5 EV2 นะครับก็เป็นซีรีส์ของรถคลาสสิกแพ็คด้านหลังเนี่ยก็จะไม่ใช่กระดาษน้ำตาลเหมือนฮอตวิลรุ่นทั่วไปนะอ่ะให้ดูแล้วฮอตวิลรุ่นทั่วไปเนี่ยจะเป็นกระดาษน้ำตาลนะครับโดนน้ำนี่ก็คือเปียกนะนะครับใช้น้ำยาล้างเล็บลอกได้ง่ายเลยนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นกระดาษเคลือบมันกระดาษมันเหมือนกระดาษหน้าปกนั่นเองนะครับด้านหลังเวลาผมจะแหกแพ็คก็เลยมันจะยากกว่ารุ่นปกตินะก็คือมันคล้ายๆแพ็คมาเจเลตนะครับด้านหลังเนี่ยก็เลยต้องแหกนะครับแหกประมาณนี้นะหรือว่าใครมีวิธีแหกที่ดีกว่านี้ก็นะครับคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะได้ทำอีกแพ็คนึงนะกลัวมันเสียนะเนี่ยมันแหกมาไม่สวยเลยนะครับตัวนี้ซีรีส์นี้จุดเด่นก็คือมันจะสวยกว่าคันธรรมดาทั่วไปปกติของฮอตวีลมันสวยขึ้นกว่าแน่นอนดีเทลเยอะกว่าและในที่สุดล้อยางครับเป็นล้อยางราคามันแพงเพราะล้อยางนั่นเองแล้วก็ดีเทลนะเดี๋ยวมาเจอตัวจริงกันเลยดีกว่าครับหน้าตาเจ้า BMW M3 เป็นยังไงนะครับโอ้โหต้องบอกไว้เลยนะครับสวยตามคำล่ำลือนะครับมาในรูปลักษณ์เป็นสีน้ำเงินนะครับมีแถบข้างนะก็คือมีน้ำเงินฟ้าแล้วก็แดงนะครับลายตัวนี้ผมไม่แน่ใจเป็นลายอะไรนะดูข้างบนก็เป็นแถบนะครับทะแยงมาจนถึงด้านขวานั่นเองนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นตัว M ตรงนี้นะครับเป็นตัวแทนของคำว่า M3 หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ3ขีดแล้วก็มีตัว M เนี่ยตัวล้อนะครับดูท้องก่อนดีกว่านะครับตรงท้องเป็นท้องเหล็กนะครับตัวนี้กับหัวนะผลิตในประเทศไทยนะครับนะบริษัทแมทเทลนะตั้งแต่ปี2011นั่นเองตรงท้องเป็นท้องเหล็กล้อเป็นล้อยางครับกดไปเนี่ยรู้เลยว่าเป็นล้อยางนะซุ่มส่วนกระทะล้อดุมล้อตัวขอบล้อเนี่ยก็จะเป็นซี่อยู่ข้างในนะครับเป็นแนวคลาสสิกนั่นเองมีวิงหลังนะครับวิงหลังเนี่ยแต่เขาทำมาเนี่ยคือเราไม่มีช่องเราจะไม่เห็นช่องระบายอากาศตรงนี้ก็คือติดตัวมาเลยตามคอนเซปต์รถนะครับด้านหน้ารายละเอียดเนี่ยไฟเขาไม่ได้ระบายมาก็แปลกใจนะที่จริงตัวนี้น่าจะระบายไฟมาด้วยนะก็จะสวยยิ่งขึ้นนะครับดีเทลข้างหลังมีท่อคู่นะครับนี่ไงข้างหลังท่อคู่นะก็ถือว่าสวยสมราคานะครับในราคา350บาทส่วนข้างในคอนโซลรถน่าจะมองเห็นไม่ชัดเพราะมันเป็นสีดำเงาหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะมีห้องผู้โดยสารนะก็เป็นลักษณะของการดามเป็นทรงไว้แข่งนะครับแข่งสนามนั่นเองนะตัวนี้ก็สวยไปอีกแบบนะครับในราคา350บาทนะถ้าเกิดไปห้างเนี่ยเจอแน่นอนพวกลักษณะแพ็คราคาแบบนี้นะแต่เซเว่นเนี่ยนานๆทีบางสาขาเขาถึงจะเอามานะครับเนื่องจากราคามันก็สูงด้วยนะกระแสความนิยมบางทีมันดองอยู่ในเซเว่นนานๆเขาก็น่าจะไม่เอามาก็ขึ้นอยู่กับการสั่งซื้อของสาขานั้นๆนะครับแต่แถวบ้านผมมีโอกาสไหนมาลองความลื่นของล้อหน่อยก็มันจะหนืดๆหน่อยเพราะมันเป็นเนื่องจากมันเป็นล้อยางมันจะให้เร็วเหมือนล้อพลาสติกไม่ได้พวกนี้ก็คือโชว์สวยครับเน้นสวยนะก็โอเคนะผมว่ามันก็โอเคคงไม่เหมาะในการเอาไปเล่นนะคงเอามาวางสวยๆอยู่ในตู้โชว์นะครับใครเห็นก็ลองนะลองหาซื้อดูนี่นะครับแพ็คหน้าตาเป็นอย่างนี้ขอซูมออกก่อนนี่นะโมเดิร์นคลาสสิกในซีรีส์นี้ก็มี5คันนะครับถอยกล้องก่อนนะลองไปหาซื้อดูเดี๋ยวมีภาพหมุน1รอบกับฝาดิโพมีน้องๆชอบแซวเอาฝาที่ฟูอ่ะไปดูกันนะครับ
็นยังไงบ้างครับกับเจ้า BMW M3 นะก็ครั้งหน้าเดี๋ยวคงได้มาแหกอีกคันนึงก็คือ Custom Datsun 240Z แต่ตอนนี้ก็นี่นะครับรีวิวสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปใหม่ได้ทุกวันกับรายการ Seeking Toy สำหรับวันนี้สวัสดีครับ